แบบแอบรู้สึกว่ากองแกงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอาตรงๆก็คือก็งานจีนนะครับเน้นสไตล์แบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งสีน่ารักอ่ะชอบเสียงอ่ะอันนี้เสียงแบบไอ้นั่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะสีดำแบบสีดำดำด้านดำด้านหรือดำเงาล่าสุดเมอร์คูล่าก็รีวิวทัวร์เลสรุ่นท็อปกันให้เลือกไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้เรามาเอาใจสายบัดเจ็ตกันบ้างกับทัวร์เลสหลักร้อยบอกเลยว่าคุ้มๆครับซื้อตัวเดียวจบในงบหลักพันคัดมาให้แล้ว5รุ่นที่จะให้ทีมงานเมอร์คูล่าเนี่ยมาช่วยลองทดสอบและให้ความเห็นกันด้วยนะครับยังไงไปรู้จักกับทีมงานเราทั้ง4ท่านเลยครับชื่อลงค่ะทำ UX UI เต้ยนะครับอยู่ซัพพลายเชนครับผมค่ะนุ่นนะคะอยู่ทีมคอมเมอร์เชียลค่ะตั้มนะครับผมตำแหน่งเป็น Hobby Expert ครับด้านออดิโอเลยครับโอ้ยถ้าเป็นออดิโอก็เซนหูฟังหน่อยใช่เซนตัวเองหน่อยค่ะถ้าด้านหูฟังใช่ไหมครับก็มี10ก็ให้10ครับมี100ให้100ครับไม่ใช่เสียนะน่าจะประมาณแบบ6 7นะประมาณนี้สัก6แล้วกันครับกลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวพอบอกว่าเยอะไปเดี๋ยวคนดูคาดหวังมีความเห็นยังไงบ้างกับหูฟังงบ 1,000 บาทคิดว่ามันเป็นราคาที่แบบอยู่ในเลนที่ซื้อง่ายขายคล่องอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าถ้าให้ซื้อก็น่าสนใจอยู่การจะหยิบเงินออกมาจ่ายแต่ละทีรู้สึกว่าไม่ได้คิดหนักหรือคิดเยอะจนเกินไปครับงบ 1,000 บาทถ้าเป็นพวก True Wireless คือยุคนี้หูฟัง True Wirelessในงบแบบบัดเจ็ตเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากครับสมัยก่อนเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยไม่มีทางได้คุณภาพเสียงระดับนี้แล้วก็งานระดับเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือทำได้ดีมากๆครับแล้วถ้ามีงบ 1,000 บาทกำเงินไว้ 1,000 เนี่ยจะเลือกหูฟังจากอะไรบ้างเลือกหูฟังจากอะไรบ้างหรอก็อย่างแรกก็น่าจะเรื่องเสียงที่แบบมันให้มันโอเคอ่ะแบบอาจจะไม่ต้องดีเลิศขนาดตัวแล้วแบบ 5,000 6,000 เลยประมาณนั้นอาจจะแบบดีกลางๆก็ได้แบบดีกลางๆขึ้นไปโอเคอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องดีไซน์ของตัวแบบพวกกันเนี่ยใส่สบายเชื่อมต่อง่ายก็จะเน้นไปทางเสียงที่โทนเสียงที่เราชอบเสียงทุ้มหน่อยอะไรเงี้ยโจ๊ะๆเลยในเลนส์ราคาเนี้ยค่อนข้างขายดีเลยทีเดียวแต่ในมุมกลับกันที่แพงมากๆเช่นแบบอาจจะ 7,000 8,000 ขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นอ่ะของเมอร์คูล่าก็ขายดีเหมือนกันผมว่าลูกค้าก็คนละกลุ่มกันอย่างเงี้ยครับส่วนหูฟังที่เราคัดมาทั้งหมด5ตัวนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งซาวด์พิทเคลียร์เริ่มกันที่ตัวแรกจากแบรนด์หูฟังบัดเจ็ตมหาชนอย่างซาวด์พิทที่เขาทำหูฟังฟีเจอร์แน่นในราคาที่เข้าถึงง่ายมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าซาวด์พิทเคลียร์ก็ตามชื่อเลยครับดีไซน์ใสแบบเด่นๆเลยครับเป็นหูฟังทรงอินเอียร์ทั้งตัวเคสและตัวก้านเนี่ยก็จะมีความใสเคลียร์มองเห็นทั้งในเลยครับส่วนสเปคก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้บลูทูธเวอร์ชัน 5.3 เสียงเนี่ยมาพร้อมกับไดเวอร์12มิลลิเมตรกับราคาที่799บาทเท่านั้นครับเออเก๋ดีนะคะดูชิคอะสวยครับแต่ว่าไปใช้ไปนานๆไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมีกระจกมันเนี่ยมันจะเป็นรอยหรือเปล่าแบบรอยขนแมวจริงๆอะตัวเนี้ยเคยจับมาก่อนแล้วดีไซน์ก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากซาวด์พีซตัวอื่นตัวอื่นเขาจะเป็นแบบดีไซน์ทึบแต่ตัวเนี้ยจะออกใสเลยน่ารักนะมีสีแบบไอ้ตรงจุกหูฟังมันแบบสีฟ้าๆน่ารักดีแต่แอบรู้สึกว่ากองแกงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเฮ้ยเปิดมาก็ไม่ได้ดูกองแกงมากนะเคยดูในรูปมันดูแบบลูกชีพมากแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วงานดีกว่าแม่เหล็กก่อนปกติหูฟังที่เป็นแบบบัดเจ็ตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแม่เหล็กไม่ค่อยแรงตัวนี้นะเนียนอยู่ใส่สบายไม่หลุดรู้สึกสบายครับแต่มันรู้สึกเหมือนไม่ได้แน่นๆแบบไม่ได้กระชับถ้าการใส่ค่อนข้างกระชับครับไม่หลุดง่ายสตาร์จะคล้ายๆกับ AirPods Pro กระชับดีแบบไม่ได้โดนหลุดง่ายอ่ะแต่เดี๋ยวฟังเสียงแป๊บนึงเสียงฟังสนุกนะคะแบบเบิดอะไรพวกนี้ก็คือมันพอแยกเสียงได้อยู่อะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบแยกได้ง่ายขนาดนั้นเวลาเบสมาอะไรพวกนี้มันก็จะแบบเหมือนกลืนไปอะค่ะไม่ได้แย่อะเหมือนก็ได้ยินเสียงพวกแบบเครื่องดนตรีได้ยินเสียงคนร้องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชัดอยู่ก็ถ้าเรื่องเสียงก็คือเป็นหูฟังที่ให้เสียงครบทุกอย่างก็คือมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงเบสดีแต่ว่าก็ไม่สุดก็ตามสไตล์บัดเจ็ตก็คือฟังได้แต่ว่าไม่ได้แบบเทพเดาไว้อยู่แล้วตามสไตล์ซาวด์พีซเน้นสไตล์แบบว่าลูกทุ่งแบบฟังโจ๊ะๆชอบฟังเพลงโจ๊ะๆเบสหนักๆเงี้ยอ่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนฟังแหละพอฟังจริงๆก็โอเคประทับใจครับอีกอย่างนึงแบบดูดีรูเสียบสายชาร์จเป็นสีฟ้าด้วยโคตรเท่
คือถือว่าคุ้มราคาไหมก็คุ้มราคาสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นเนี่ยถือว่าดีแต่เดี๋ยวลองเที่ยวตัวอื่นก่อนไม่รู้ว่าแบบจะโอเคสุดหรือเปล่า 2. ไอว่า ATX80V มาถึงตัวที่2นะครับก็เป็นหูฟังจากแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างไอว่าเลยครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือทรงหูฟังที่เป็นแบบเอียร์บัดสวมใส่ได้สบายแล้วก็มีเคสขนาดเล็กกระทัดรัดที่สุดในคลิปนี้แล้วด้วยครับกับอีกหนึ่งจุดที่พวกเราคิดว่าดีมากๆก็คงจะเป็นมาตรฐานการกันน้ำที่ให้มาสูงมากๆถึงระดับ IPX5 สามารถใส่โดนน้ำโดนฝนได้แบบไม่ต้องกังวลเลยครับตัวบลูทูธก็จะไม่ใหม่มากนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน 5.1 เท่านั้นราคาก็เกือบถึงพันครับอยู่ที่990 บาทสำหรับไอว่าตัวนี้ครับรู้สึกตัวนี้ดูแบบเรียบหรูไฮโซสีแบบสีดำแล้วก็แบบเป็นดำด้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีคาดด้วยสีทองก็แบบไฮโซดีน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากเบาดีเว้ยแต่รู้สึกกองแก๊งนิดนึงอ่ะเอาตรงๆก็คือก็งานจีนนะครับไอว่าก็งานจีนงานจีนรู้สึกกองแก๊งกว่าตัวนี้ดูแบบจับแล้วมันไม่ได้แบบกองแก๊งขนาดนี้ดูอย่างข้อต่อซาวพีซเนี่ยจะสมูทกว่าครับอันนี้มันจะมีนิดนึงเพราะว่าพกง่ายเพราะว่ามันดูแบบเล็กแล้วก็แบบไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นรอยดูเป็นรอยยากอยู่อะครับเหงื่อออกมือเยอะๆไปผมอะใช้อย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันจะแบบเนี่ยจากมันเป็นสีด้านแบบเนี้ยมันจะเป็นมันๆอย่างนี้เลยเพราะว่าจากประสบการณ์เคยใช้ไอ้เคสหูฟังที่เป็นด้านๆแบบนี้มันก็ใส่สบายครับตามสไตล์อย่าบัดก็จะเหมือนกับ AirPods นะครับไม่หลุดง่ายครับโอเคอยู่แต่ไม่เหมาะกับการแบบไปออกกำลังกายเท่าไหร่ใส่โอเคอ่ะไม่หลุดเริ่มมึนแล้วสะบัดแค่พอตัวนี้พอนะฮะเสียงคนร้องมันดูแบบไม่ได้หนักอ่ะมันแบบดูลอยๆนิดนึงเสียงสูงหรอก็แอบสูงอยู่ได้เสียงกลางชัดแต่เสียงแหลมก็จะติดแห้งนิดนึงเสียงเบสจะออกบางหน่อยไม่ได้แย่แบบหูฟังโนเนมแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากครับคือหูฟังเอียร์บัดที่เป็นบัดเจ็ตเนี่ยทำให้เสียงดีเนี่ยยากมากเพราะว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ไดเวอร์ที่ดีแล้วก็มีภาคแอมที่ดีซึ่งราคามันจะสูงกว่านี้เสียงกลางเสียงแหลมทั่วๆไปเลยแบบพอๆกันไม่ได้มีอันไหนโดดเด่นขึ้นมาแต่ที่หายไปเลยคือทุ้มเสียงทุ้มเสียงเบสเสียงต่ำมันไม่ค่อยมีเลยเหมาะกับคนที่แบบฟังพอดแคสต์ The Ghost อะไรเงี้ยต้องปรับเสียงเบสทิ้งไปเลยสาม Anchor Soundcore R50INCมาถึงตัวที่เราเพิ่งลงรีวิวไปไม่นานนะครับอย่าง R50INC จัดว่าเป็นรุ่นที่ถูกและคุ้มที่สุดของซาวคอร์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะเป็นหูฟังอินเอียร์ที่เขาชูเรื่องเบสเป็นหลักเลยแล้วนอกจากนั้นครับเทคโนโลยีภายในของเขาเนี่ยก็จะชื่อว่าเบสอัพเพิ่มความแน่นของเบสเข้าไปอีก1ระดับเลยและเรื่องเสียงเนี่ยก็สามารถปรับ EQ ได้ถึง22แบบรวมถึงปรับคัสตอมตามใจเราได้ด้วยนะครับบลูทูธก็เป็นเวอร์ชัน 5.3 นะครับกับราคาที่799 บาทครับสีน่ารักอะนุ่นชอบดีไซน์มันนะคะดูแข็งแรงอะแล้วก็มันกำมืออยู่เลยอะโหฟังก็ดีไซน์สวยอยู่แบบดำกับฟ้าแบบผสมกันมันตัดกันดีแองเกอร์ปกติจะดีไซน์สวยอยู่แล้วเพราะว่าเขาพยายามรีแบรนด์เป็นซาวคอคือก็จะเน้นเรื่องคุณภาพเสียงกับงานประกอบงานประกอบไม่แพ้ซาวพีซงานดีบานพับเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีความสมูทตัวนี้เหมือนกันสมูทเหมือนกันเปิดทางไหนอ๋อฝั่งนี้อย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นเอาไว้ตั้งมือถือได้ตั้งมือถือยังไงอุ้ยกำลังจะพูดเลยเพื่ออะไรอะวางโทรศัพท์ถามจริงขอลองเทสนะคะอุ้ยอันนี้เก๋ทั้งนั้นนุ่นชอบแล้วนุ่นชอบอันนี้ละนุ่นชอบละเหมาะกับพวกชาวออฟฟิศเนาะแบบกินข้าวไปแล้วก็ดูแบบหาอะไรดูไปสุดท้ายบ่ายโมงแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยเพราะหาคลิปอยู่งานดีตัวหูฟังก็งานดีโอ้แม่เหล็กใช้ได้เลยแม่เหล็กแรงกว่าซาวพีดิเราสามารถแบบปึ๊กเก็บได้เลยแล้วก็เขย่าไม่ร่วงด้านในก็โอเคอยู่นะรู้สึกว่าใส่แล้วสบายกว่าตัวซาวพีดแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วเงียบไหมค่อนข้างเงียบมีแต่เสียงด้วยใช่ไหมผมก็คิดว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีคือมีไม่รู้สึกว่ามีเลยแต่ว่า transparent mode โอเคก็คือได้ยินเสียงภายนอกแต่ว่าไม่ได้ดูดลมมากใส่สบายนะสบายเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอเคนะโอเคเลยอ่ะค่ะแบบชอบอ่ะเสียงเบสอะไรพวกนี้ก็มาแบบก็ครบทุกย่านแล้วก็มันฟังสนุกอ่ะแนวเสียงอ่ะจะใกล้ๆกับซาวพีทมีเบสหนักเบสเยอะเสียงทุ้มเยอะแล้วก็ที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าซาวพีทผมไม่รู้ว่าปรับ EQ ได้ไหมนะทั้ง2ตัว
แต่ตัวนี้ที่ผมมองว่าที่ทำได้ดีกว่าน่าจะเรื่องของรายละเอียดเสียงเพราะนั้นเวลาฟังอ่ะมันค่อนข้างมีมิติมากกว่าตัวซาวด์พีซค่อนข้างกลมเหมือนแบบมันแบบสมดุลไปด้วยกันหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างชอบดีไซน์ก็น่ารักดีเน้นใสซาวด์สเตจกว้างเบสพอมีไม่ได้เยอะมากจะเน้นเบสอิมแพคแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้จะเบสเยอะกว่าตัวนี้เสียงแหลมกว้างกว่าแล้วเก็บรายละเอียดดีกว่าถ้าจะซื้อหูฟังตัวใหม่ก็อาจจะมองตัวนี้เหมือนกันนะถ้าเขามีสีดำน่าจะมีเนาะใช่ไหมมีคิดว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าซื้อ 4. Transmart Sound Field RCENC สำหรับแบรนด์ Transmart ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ออดิโอที่ทำโปรดักต์ทั้งลำโพงและหูฟังในราคามิตรภาพและคุณภาพที่ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เราหยิบมานะครับก็ให้ฟีเจอร์มาครบตั้งแต่บลูทูธที่เวอร์ชัน 5.3 ไดรเวอร์ขนาด 12 มม.อันนี้จะให้เบสที่ลึกสะใจด้วยนะครับส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับให้ไมโครโฟนข้างละ2ตัวเลยนะครับเน้นในเรื่องการพูดคุยโทรศัพท์เป็นหลักด้วยรับเสียงพูดได้ค่อนข้างคมชัดซึ่งอันนี้เราจะเทสกันให้ดูตอนท้ายด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้มาในราคาที่650บาทเท่านั้นครับทอนสมาร์ทเหรอดีไซน์ดูแบบเท่ๆผู้ชายน่าจะชอบนะตัวนี้ดีไซน์เท่ดีครับล้ำดีเหมือนอยู่ในโลกอนาคตทอนสมาร์ทเนี่ยคือจริงๆดีไซน์เนี้ยมันมีแบรนด์ที่เป็นหูฟังจีนหลายตัวใช้แล้วก็ของสมัยก่อนซาวคอก็จะมีดีไซน์นี้อยู่เหมือนกันแต่เขารีดีไซน์หมดแล้วถ้าดีไซน์ส่วนตัวรู้สึกว่าต้องตัวหูฟังค่ะพอมันตรงนี้มันเคลือบเงาแล้วมันดูเหมือนมีอะไรเด่นขึ้นมาแอบแปลกแอบแปลกนิดนึงอะค่ะโอเคอยู่นะใส่แบบไม่ได้จะหลุดง่ายอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบมันเข้าตรงหูพอดีอะอ่ะโอเคใส่สบายอยู่ครับไม่ครับแต่ก็ไม่ได้ซิลเสียงภายนอกมากไม่ได้มีตัดเสียงใช่ไหมฮะตัวนี้อ่ะผมว่าก็โอเคก็ตรงไปตรงมาเสียงอันนี้นุ่นว่าคล้ายๆตัวสีฟ้าน่ารักอันนี้เลยอะค่ะเสียงคล้ายๆกันเลยฟังสนุกเหมือนกันทุกย่านแอบรู้สึกว่าตัว2ตัวเนี้ยเสียงแบบใกล้ๆกันอะไม่แบบไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ทั้งเสียงคนร้องเสียงดนตรีหรือว่าเสียงแบบเสียงเบสอะไรเงี้ยพอๆกันไม่ได้หวือหวามากก็เป็นแนวเสียงแบบฟังเพลงโจ๊ะๆอย่างที่ผมบอกไปแรกๆเลยคนที่ชอบฟังเพลงโจ๊ะๆเบสหนักเน้นแบบเน้นเบสเป็นลูกเน้นเสียงต่ำเยอะๆอย่างเงี้ยฟังพวก EDM อะไรเงี้ยผมว่าชอบฟังแล้วสนุกเบสไม่โฟกัสคือเบสจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยแต่ว่าไม่เยอะมากเกือบจะเยอะแต่ว่าด้วยความที่มันขนาดลูกมันใหญ่เฉยๆแต่ว่า impact ไม่ได้มากเสียงกลางก็จะคล้ายๆตัวนี้คือจะขุ่นเล็กน้อยไม่ได้ชัดใสมากเสียงแหลมไม่เยอะแต่เด่นเบสกับกลางซาวด์สเตจก็กำลังดีไม่กว้างมากแต่ image ค่อนข้างใหญ่กว่า2ตัวนี้5. Creative Zen Air 2มาถึงตัวสุดท้ายนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้กันดีนะครับโดยรุ่น Zen Air 2เนี่ยก็เป็นหูฟังอินเอียร์กับจุดเด่นที่สู้กับแบรนด์อื่นได้สบายๆเพราะว่าตัวนี้มีโหมดการตัดเสียงมาให้และบลูทูธ 5.3 บวกกับฟีเจอร์ Super X5 อันนี้จะให้เสียงที่กว้างดีเทลละเอียดและเวทีเสียงที่สมจริงนะครับกับราคาตัวนี้เกินพันมานิดเดียวที่ 1,090 บาทยังไงลองไปฟังความเห็นจากทีมงานดูครับวัสดุรู้สึกดีนะแล้วก็แบบเบาด้วยเบาเลยอ่ะดูแพงอ่ะแล้วก็นุ่นส่วนตัวนุ่นชอบแบบที่มันแบบเป็นเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเพราะมันวางง่ายนุ่นนี่นั่นง่ายแล้วก็แบบเหมือนพกก็มันจะไม่บวมไม่นูนไม่เป็นรูปทรงกลมๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกชอบโอ้อันนี้ก็ดีไซน์ดูดีนะสีดำแบบสีดำดำด้านดำด้านหรือดำเงาคือครีเอทีฟงานอ่ะดีแต่ตัวหูฟังเนี่ยมันหยิบยากที่สุดในบรรดาทุกตัวเพราะว่าเขาออกแบบให้ตรงนี้มันเข้าไปทั้งหมดเลยมันไม่มีจุดที่เราจะหยิบออกมาง่ายๆส่วนเรื่องการใส่ซิลใกล้ๆตัวนี้กันเสียงภายนอกได้ดีกว่านิดนึงสบายครับแต่เหมือนรู้ว่ามีอะไรอยู่ในหูแน่ๆแหละมันดันช่วงกระดูกข้างในหูตรงนี้ครับขึ้นไปหน่อยคิดว่าถ้าใส่นานๆมีโอกาสอาจจะปวดหูเฮ้ยชอบเสียงอ่ะอันนี้เสียงแบบไอ้นั่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะรู้สึกตัวนี้เสียงดีสุดเลยอ่ะตัวนี้ถ้าเทียบเรื่องเสียงนุ่นคิดว่านุ่นชอบเสียงตัวนี้ที่สุดอะค่ะเพราะเมื่อกี้ลองฟังแบบเพลงแนวที่ฟังบ่อยๆเนี่ยพวกนี้ก็รู้สึกสนุกหมดเลยแล้วก็เบสมาเสียงร้องรู้สึกชัดแล้วก็ใสกว่าที่ลองตัวอื่นมาค่ะ
ถ้าใครเคยใช้ลำโพง Creative Signature เสียงจะคล้ายๆรุ่นใหม่ๆนะมันจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆ Creative ยุคเก่ากับ Creative ยุคใหม่เสียงจะไม่เหมือนกันก็คือเสียงแหลมแบบลำโพงเขาอะแหลมแบบมี Twitter แต่ว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดเยอะมากเบสก็จะเป็นเบสแบบพันชี่ก็คือมีเบสที่ Impact แต่ว่าดีไม่เยอะแต่แยกชิ้นดนตรีดีมากส่วนเรื่องการตัดเสียงก็พวกเสียงที่เป็นเสียงรบกวนจริงๆอะพวกเสียงโทนสูงโทนแหลมที่มันจะแทรกเข้ามาหายไปเลยมันจะเป็นได้ยินเสียงแบบเสียงต่ำๆเลยเหมือนคลื่นเสียงต่ำๆเหมือนคลื่นพลังแบบเวลาเราไปแตะแล้วมันเนี่ยเหมือนคลื่นพลังอะไรเงี้ยถ้าตัดเสียงรบกวนเนี่ยตัวนี้ดีกว่า1ซิลเขาดีกว่าแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถในการตัดเสียงแบบ noise cancelling ไม่แรงเท่ากันแต่พอตัวเนี้ยซิลเสียงภายนอกได้ดีกว่ามันก็เลยเหมือนกับตัดเสียงได้ดีกว่าพอเปิดโหมด ANC แล้วตัวเนี้ยตัดเสียงได้ดีกว่าตัวนี้ค่ะแบบเสียงที่มันแบบซ่าๆเหมือนคนคุยกันอะไรพวกนี้มันก็จะแต่อันนี้มันจะแบบซ่า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 อย่างนี้ไปเลยตัวไหนเบสหนักที่สุดแย่แล้วต้องอยากเลยเบสหนักที่สุดเหรอว่าตัวนี้อ๋อฮะรู้สึกว่าเบสน่าจะหนักที่สุดในแบบทั้งหมดตรงนี้เบสหนักสุดเหรอจริงๆอ่ะมัน2ตัวนี้ไงมันจำไม่ได้ระยะการฟังมันห่างกันเยอะไปหน่อยถ้าชอบสุดCreative Sense Air 2เบสชอบเบสกว่าตัวนี้ชอบพีครับเบสหนักสุดเหมือนจะตัวนี้ค่ะสองตัวนี้ค่ะแต่ถ้าให้เลือกแบบน่ามากที่สุดนะก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะส่วนตัวชอบอันนี้แบบเราไม่ค่อยได้ชอบฟังแบบแนวแบบล็อกๆหรือเบสอะไรหนักๆขนาดนั้นก็เลยคิดว่าตัวนี้ซาวคอฟังสบายฟังได้นานใส่สบายอันนี้ตอบยากแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าที่เคยเจอเนี่ยบางคนก็จะชอบอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตัวนี้ฟังนานๆล้าเพราะว่ามันค่อนข้างแหลมแต่ว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าฟังเสียงแหลมเนี้ยไม่ล้าอะไรในขณะเดียวกันถ้ามาฟังเบสอย่างนี้เยอะๆกับล้ากว่าก็เลยพูดยากดังนั้นเลือกตัวนี้กลางๆครับเพราะตัวนี้มันจะอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ถ้าต้องเลือก1ตัวขอ1ตัวเอาตัวไหนขอเหตุผลเรื่องเสียงด้วย1แล้วก็เรื่องพวกดีไซน์อะไรเงี้ยแบบสีอะไรงี้ก็สวยมีสีอื่นป่ะหรือมีแค่สีนี้ถ้าเลือกใส่แบบเป็นคนใส่หูฟังบ่อยๆใส่ทั้งวันนะไม่ได้ติดหูตลอดนะแต่วันหนึ่งหลายชั่วโมงอะเลือกซาวคอร์ครับเพราะว่าใส่สบายกว่า Creative ตัวนี้ละกันค่ะมันสบายอะมันใส่สบายแล้วก็เป็นให้เสียงในสไตล์ที่ชอบถ้าฟังเพลงแบบ overall ตัวนี้จะได้เปรียบกว่าตัวนี้มันเอาตรงๆมันมีปัญหานิดนึงคือภาคแอมมันกำลังขับมันน้อยเมื่อกี้เร่งจนสุดแล้วมันก็ยังได้วอลลุ่มที่ขับเสียงมาได้ไม่เต็มที่ในขณะที่ตัวนี้มันไม่ต้องขนาดนั้นคือตัวนี้มันจะมีอนาคตมากกว่าในแง่การฟังเพลงโอเคครับก็รีวิวทั้งหมดไปแล้ว5ตัวเลยนะครับซึ่งสำหรับใครที่จำสเปคไม่ได้นะครับทางเราก็ทำสรุปไว้ให้แล้วครับโอเคสรุปกันเลยนะครับสำหรับตัวที่เบสหนักสุดเนี่ยทีมงานยกให้ Creative Sense Air 2เลยครับเป็นรุ่นที่เพื่อนๆมองเห็นกันว่าเบสดีที่สุดครับแต่ถ้าฟังสบายนะครับทางทีมงานก็ให้เป็นเอกฉันท์เลยว่า Soundcore R50 INC เป็นรุ่นที่ฟังได้สบายฟังได้นานที่สุดด้วยและคำถามสุดท้ายครับถ้าเลือกได้1รุ่นเท่านั้นจะเลือกรุ่นไหนดีก็มีเพื่อนๆเลือกตัว Soundcore R50 INC 3คนด้วยกันนี่คือเสียงจากเจ้า Soundpeed เคลียร์นี่คือเสียงจาก Aiwa AT-X80V นี่คือเสียงจาก Soundcore R50 ILT นี่คือเสียงจาก Tonsmart Selfie R4 นี่คือเสียงจาก Creative Gen Air 2โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้เราทำท็อปปิกไหนก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel มือคุณล่าของเราด้วยครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ